ชื่อดังแห่งหนึ่งได้มีนักฟุตบอลระดับโลกและโค้ชกำลังฝึกซ้อมกันอย่างแข็งขันตั้งใจซ้อมเข้านะเป็นถึงระดับโลกเราต้องหมั่นซ้อมและตั้งใจโค้ชที่ประทุมครับพ่อแม่นอนดีมากและเมื่อถึงเวลาพักเบรกทั้งสองได้ออกไปข้างนอกพร้อมกันตอนนี้ได้เวลาพักเบรกแล้วเดี๋ยวเราไปพักกันก่อนนะคะป่ะในขณะที่โค้ชกับนักฟุตบอลไปพักเบรกนั้นได้มีชายแปลกหน้าเข้ามาเพื่อทำการวางระเบิดที่สโมสรและหนีหลบออกไปโดยไม่มีใครเห็นโค้ชกับนักฟุตบอลกลับมาซ้อมกันต่อสักพักระเบิดก็ดังขึ้นในเวลาต่อมาหลังจากเกิดเหตุการณ์ระเบิดโค้ชและนักฟุตบอลถูกส่งตัวไปโรงพยาบาลและมีตำรวจเข้ามาทำคดีพร้อมกับนักข่าวได้เข้ามาทำข่าวพร้อมสัมภาษณ์คุณตำรวจกับเหตุการณ์ครั้งนี้สวัสดีค่ะท่านผู้ชมขณะนี้ดิฉันอยู่ที่สโมสรฟุตบอลที่ถูกวางระเบิดนะคะเรามาถามคุณตำรวจดีกว่าค่ะคุณตำรวจคะคิดว่าใครเป็นคนทำคะพวกเรายังไม่ทราบครับคาดว่าเกิดจากสาเหตุอะไรคะตอบหน่อยค่ะพวกเรายังไม่ทราบจริงๆขอไปปรึกษานักสืบของหนูก่อนนะครับณห้องพักผู้ป่วยที่โรงพยาบาลแห่งหนึ่งซึ่งมีโค้ชที่ได้รับบาดเจ็บสาหัสจากระเบิดในคราวก่อนมีนักฟุตบอลเฝ้าดูแลอยู่ตลอดโค้ชครับเป็นไงบ้างครับจะหาตัวคนร้ายให้ได้ตอนนี้โค้ชดีขึ้นแล้วเราจะต้องรู้ให้ได้ว่าใครทำกับเราแบบนี้ในขณะนั้นมีตำรวจและนักสืบทั้งสองเข้ามาที่ห้องเพื่อทำการสอบสวนสวัสดีครับผมเป็นตำรวจที่ดูแลคดีของคุณครับผมขอสอบปากคำคุณสักเล็กน้อยนะครับนี่คือนักสืบของผมครับณตอนนั้นคุณทำอะไรอยู่คะตอนนั้นผมไปพักเบรกครับในสนามวันนั้นไม่มีใครเลยครับ ตอนนั้นคุณทะเลาะอยู่ด้วยอยู่หรือเปล่าครับทางเราไม่เคยทะเลาะเบาะแว้งกับใครเลยครับโอเคครับเดี๋ยวผมจะไปตรวจสอบหลักฐานอีกทีนึงครับ สวัสดีครับทุกคนผมมาเยี่ยมครับปกติคุณไม่เคยว่างเลยค่ะแล้ววันนี้ทำไมคุณถึงมาเยี่ยมได้มันไม่ดูผิดปกติไปหน่อยนะคะก็ไม่มีอะไรเลยครับเดี๋ยวจะหาว่าผมใจดำเราควรจะเชิญเขาไปสอบปากคำที่โรงพักเนาะใช่คิดอย่างนั้นผมขอเชิญคุณไปสอบปากคำที่โรงพักครับณห้องสืบสวนของโรงพัก FX1 ภายในห้องบรรยากาศเงียบงันนักสืบทั้งสองเริ่มทำการสอบสวนผู้ต้องสงสัยอย่างใช้สติปัญญาเพื่อแก้ไขคดีนี้คุณเป็นเจ้าของสโมสรฝ่ายตรงข้ามใช่หรือไม่ใช่ไม่คุณนักสืบแล้วคุณรู้สึกยังไงกับเหตุการณ์ในครั้งนี้ก็ไม่เป็นไรนี่ครับเพิ่งที่เกิดที่สโมสรผมนึกหน่อยตอนเกิดเหตุคุณทำอะไรอยู่ผมทำกับข้าวอยู่คุณอยู่กับใครผมก็กินกับลูกของผมเด็กแต่ถ้าที่เช็คมาลูกคุณอยู่ช่วงเรียนนะคะผมมีธุระต้องไปต่ออย่ามายุ่งกับผมนะตำรวจและนักสืบทั้งสองได้เก็บเศษหลักฐานและลายนิ้วมือที่หลงเหลืออยู่กลับไปที่ศูนย์วิจัยเพื่อพิสูจน์หลักฐานต่อไประหว่างที่พิสูจน์หลักฐานอยู่ๆก็มีเบาะแสขึ้นมาคุณตำรวจเราเจอหลักฐานสำคัญแล้วฮะจริงเหรอคุณตำรวจค่ะลายนิ้วมือที่เก็บมาได้ตรงกับเจ้าของสโมสรไปตรงข้ามไหมคะใช่ใช่ DNA มันก็ตรงเหมือนกันถ้านั้นเราใช้สติปัญญาจับกุมเขาเถอะนักข่าวสาวได้รับเบาะแสของตำรวจว่าเจ้าของสโมสรนี้เป็นผู้ต้องสงสัยในคดีระเบิดจึงได้เข้าไปทำข่าวเพื่อสอบถามสวัสดีค่ะคุณดีดิฉันได้ข่าวมาว่าคุณตกเป็นผู้ต้องสงสัยคุณคิดยังไงคะอะไรคุณจะพูดแบบนี้ไม่ได้นะผมฟ้องคุณได้นะดิฉันแค่สอบถามตามหน้าที่แล้วคุณคิดยังไงคะคุณดีผมขอไม่คำตอบอะไรมันพูดกลับไม่ได้แล้วพูดไปแล้ว
ตำรวจกับนักสืบได้ทำการเข้าจับกุมพร้อมพาผู้เสียหายไปชี้ตัวด้วยกันณห้องทำงานของคนร้ายทางทั้งหมดคุณถูกจับแล้วอะไรผมผิดอะไรจาก DNA ของคุณตรงกับ DNA ของคนร้ายที่เราตรวจสอบมาและก็สามารถใช้สติปัญญาตามล่าหาคนร้ายได้สำเร็จเฮ้นะเฮ้พี่เสกนะ1 2 3เฮ้